ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับมาถึงตอนที่2แล้วตอนที่2ของหลายชีวิตตอนนี้เราอยู่ชีวิตของเจ้าลอยเนาะพี่ชีวิตแรกค่ะครับแล้วก็เป็นชีวิตเรื่องราวที่ผู้เขียนคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะบอกว่าตั้งใจที่สุดแล้วก็ชอบมากสำหรับเรื่องนี้นะคะครับแล้วก็ชื่อเรื่องหลายชีวิตนะครับพี่พอไปอ่านชื่อที่เป็นฉบับแปลภาษาอังกฤษครับก็เป็นชื่อ Many Life จริงๆครับพี่ตรงๆเลยไม่สามารถจะเป็นชื่ออื่นไปได้เลยใช่ครับเป็นเรื่องที่มีคุณผู้ฟังขอมามากที่สุดนะคะส่วนเรื่องอื่นๆค่ะเดี๋ยวจะตามมาติดๆนะครับกระเว่าที่บางเพลงเนี่ยอันนี้เราเคยเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วครับผมนะคะก็สามารถที่จะติดตามฟังได้เลยทุกช่องทางครับนะกระเว่าที่บางเพลงครับเรื่องต่อไปบอกเอาไว้ก่อนเลยค่ะครับโจโฉนายกตลอดการพูดแต่ไก่โหเดี๋ยวจะมีคนน้อยอกน้อยใจเพราะว่าคนขอโจโฉมานี่ก็เยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็มันมีคำว่านายกตลอดการด้วยนะคำคำนี้มันอาจจะไปโดนใจใครหรือว่าสะกิดอะไรยังไงก็ไม่ทราบนะคะก็ทำให้หลายคนอยากฟังถ้าเป็นวัยรุ่นจะใช้คำว่ากระตุกจิตกระชากใจครับโอ้โหขนาดนั้นเลยครับรอฟังค่ะหลายชีวิตก็เป็นหนังสือที่ไม่สั้นไม่ยาวนะคะอาจจะพอๆกับไผ่แดงหรือว่ามากกว่านิดหน่อยประมาณนั้นนะคะน่าจะประมาณไม่เกิน20ตอนใช่แล้วก็เราก็จะไปต่อด้วยโจโฉซึ่งก็เป็นหนังสือขนาดเดียวกันครับคือฟังกันแบบยังไม่ทันเท่าไหร่อ่ะค่ะก็จบแล้วยังไม่หายคิดถึงกันเลยวันนี้เป็นตอนที่2ของเจ้าลอยครับเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะคะซึ่งมีที่มาที่ไปที่จะบอกว่ารันทดก็รันทดจะบอกว่าโชคดีก็โชคดีปนๆกันไปพ่อแม่ทิ้งยังดีมียายนะพี่แต่มียายพริ้มนะคะยายพริ้มที่รักเจ้าลอยอย่างจริงใจแล้วก็เลี้ยงดูอย่างดีแล้วก็ไอ้เจ้าลอยเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามนี้ก็เป็นคนหน้าตาดีครับเป็นคนมีเสน่ห์และคงจะเป็นคนพูดจาดีมีทักษะในการออดอ้อนคือเป็นหนุ่มหน้าตาดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือในการที่เจ้าลอยเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อมีอะไรเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการเป็นคนมีทักษะตรงนี้ค่ะครับยิ่งช่วงวัยนี้แล้วด้วยไม่ได้ต้องการอะไรเยอะครับต้องการความรักจากสาวนอกเหนือจากความรักก็มีอีกด้านหนึ่งของความรักด้วยนะคะครับผมจากประสบการณ์ตรงในการศึกษาเพศศึกษาโดยตรงตรงจริงๆตรงจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีใครชี้แนะพูดคุยในทางที่ถูกที่ควรด้วยครับก็เป็นไปตามคันลองของธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่เจ้าลอยได้กระทำไปจะเป็นไปตามธรรมชาติหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้มาติดตามกันค่ะกับความสัมพันธ์ลับๆของเจ้าลอยเจ๊ใช่ไหมใช่และเจ๊ก็มีลูกสาวที่ชื่อนางสวนเอาละค่ะนี่คือรวมเรื่องสั้นนะคะหลายชีวิตของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะจริงๆจะบอกว่ารวมเรื่องสั้นหรือว่านวนิยายก็ได้ทั้งสองเลยนะเพราะว่ามันกึ่งๆนะพี่มันคาบเกี่ยวกันอยู่ระหว่างสองคำนี้คือเรื่องเนี่ยหลายชีวิตแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ภายใต้คอนเซปต์แนวคิดเดียวกันครับอันนี้ก็สามารถเป็นนวนิยายได้ใช่แต่ว่าโดยเนื้อหาไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันไม่ได้รู้จักกันนิดๆเกี่ยวที่ว่ามาเสียชีวิตที่เดียวกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นนวนิยายก็ได้นะคะครับจะบอกว่าเป็นเรื่องสั้นก็ได้อีกเหมือนกันใช่เรื่องนี้คือเรื่องแรกเจ้าลอยตอนที่สองไปฟังกันเลยค่ะครับเ
จากนั้นลอยก็ไปเที่ยวร้านเจทุกวันนับตั้งแต่วันนั้นมาอยู่กินข้าวร่วมสำรับพร้อมกับเจ๊บางวันก็จะมีคนเห็นเจ้าลอยออกมาจากห้องเจ๊แล้วก็ลงเรือกลับบ้านในตอนดึกๆแต่ก็ไม่ได้มีใครนึกหรือว่าพูดจาว่าอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เคยเห็นเจ้าลอยมาตั้งแต่เด็กเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นเป็นอื่นคือยังคิดว่าเจ้าลอยก็ยังคงเป็นเด็กคนหนึ่งในชุมชนเหมือนเดิมสำหรับเจ้าลอยเองนั้นตอนนี้นางสวนดูเหมือนจะหมดความสำคัญลงไปแต่ถึงจะมีความสำคัญเหลืออยู่บ้างก็ไม่ใช่สิ่งที่มันพึงปรารถนาในขณะนี้การแต่งกายและการใช้จ่ายของเจ้าลอยดูจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเพื่อนฝูงก็สังเกตว่าเจ้าลอยล่ำส่ำขึ้นนะคะมีสตางค์เลี้ยงเพื่อนได้เรื่อยเสื้อผ้าซึ่งแต่ก่อนใส่เก่าๆเดี๋ยวนี้ก็ดูใหม่ขึ้นกางเกงผ้าก็กลายเป็นกางเกงแพรเสื้อสีน้ำเงินเก่าๆก็กลายเป็นเสื้อดีๆที่เขาตัดมาขายจากกรุงเทพสิ่งที่ผู้คนสังเกตเห็นอีกอย่างก็คือในระยะนี้เจ๊กับลูกสาวคือนางสวนมักจะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆบางครั้งนางสวนก็ร้องไห้ลงเรือหายไปแต่ผู้คนก็นึกไปเสียว่านางสวนเริ่มโตเป็นสาวจริตจะก้านก็ย่อมจะมีมากขึ้นกว่าเมื่อเด็กๆในส่วนของลอยลอยเห็นว่าตัวมันเองนั่งอย่างสบายอยู่อย่างสุดยอดบนโลกมนุษย์ตอนนี้มันอยากได้อะไรเจ๊ก็หาให้อยากได้เงินเท่าไหร่เจ๊ก็ต้องหยิบมาให้ถ้าวันไหนเจ๊ขัดใจมันก็จะอยู่ที่บ้านไม่ไปหาเพียงแค่วันสองวันพอกลับมาอีกทีเจ๊ก็จะให้ทุกอย่างที่มันอยากได้แล้วก็ให้เกินกว่านั้นเสียอีกในระยะเวลานั้นคนทั่วไปยังคงนึกว่าเจ้าลอยยังคงเป็นเด็กแต่ในความเป็นจริงลอยเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวด้วยจิตใจทั้งที่มันยังปฏิบัติตนกับคนทั่วไปเหมือนกับว่ามันยังเป็นเด็กปีหนึ่งผ่านไปปีที่สองเข้ามาแทนที่เจ๊มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆจนคนที่รู้จักทักถามว่าผอมแห้งเป็นอะไรไปเจ๊แกก็ตอบไปตามเรื่องแต่ก็ไม่มีใครนอกจากลอยที่รู้ว่าเจ๊ต้องกินยาบางขนานอยู่เสมอยานั้นไม่ใช่ยารักษาโรคเพื่อที่จะยืดชีวิตของตนให้ยาวออกไปแต่เป็นยาทำลายชีวิตคนที่กำลังจะเกิดมาและเป็นยาที่ทอนชีวิตเจ๊ให้สั้นลงไปทุกวันแต่เจ๊ก็จำต้องกินเพราะความอายเป็นเครื่องคอยบังคับแต่แรกลอยมันก็ไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แต่หนักเข้ามันก็รู้เพราะว่าเจ๊อดที่จะบอกมันไม่ได้และเมื่อมันรู้แล้วลอยนี่แหละที่เป็นคนคอยซื้อยามาให้เจ๊ตามแต่เจ๊จะต้องการเมื่อไหร่พอเวลาผ่านไปย่างเข้าปีที่สองเจ๊กินยาขนาดนั้นเป็นครั้งสุดท้ายวันหนึ่งเจ๊นอนสมบนเสื่อแต่เช้าเลือดไหลออกจากร่างโดยไม่สามารถจะหยุดได้ร่างกายของเจ๊ถูกทำลายบอบช้ำเกินที่จะเยียวยารักษาเจ๊นอนปล่อยให้เลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตไหลออกจากร่างอยู่แต่คนเดียวลูกสาวถามเจ๊ก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นอะไรเจ้าลอยโผล่เข้ามาดูหนึ่งเมื่อตอนเช้าพอเห็นอาการมันก็ออกจากห้องแล้วก็ลงเรือเที่ยวหาปลาทั้งวันโดยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะชีวิตของคนอื่นไม่มีความหมายสำหรับมันแม้แต่น้อยพอตกค่ำสงัดคนมันก็กลับมาที่ตลาด
เล็ดลอดเข้าไปในห้องของเจโดยไม่มีใครทันได้สังเกตตอนนั้นนางสวนลูกสาวของเจนั่งเศร้าอยู่คนเดียวข้างๆตะเกียงที่ส่องแสงริบหรี่ประตูหน้าร้านก็ปิดหมดแล้วเหลือแง้มอยู่บานเดียวพอตัวคนผ่านเข้ามาได้เจ๊เป็นยังไงบ้างลอยถามเหมือนกับคนที่มาเยี่ยมไข้ไปดูเองสินางสวนตอบหุ้นห้วนแล้วก็ก้มหน้าต่อไปลอยมันก็เลยเดินเข้าไปในห้องที่เจ๊นอนเจ็บอยู่เห็นเจ๊นอนหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษปราศจากความเคลื่อนไหวหรือความรู้สึกใดๆยังเหลือแต่ลมหายใจรินๆที่พอบอกให้รู้ได้ว่าชีวิตยังไม่หมดสิ้นไปในห้องนั้นครุ้งไปด้วยขาวเลือดลอยเดินกลับออกมาข้างนอกลงนั่งห่างนางสวนเล็กน้อยแล้วมันก็นั่งอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานไม่ปริปากพูดจาว่าอย่างไรในขณะที่สายตาของมันก็กวาดดูนางสวนทั่วร่างนางสวนซึ่งบัดนี้อายุ15ปีแล้วสอให้เห็นความเป็นสาวได้ทุกส่วนนาทีและชั่วโมงผ่านไปดึกแล้วลอยมันยังคงนั่งนิ่งจับตาดูนางสวนอยู่ไม่กระดิกเสียงต่างๆในตลาดเงียบสงัดลงคงเหลือแต่เสียงกบเขียดร้องอยู่ริมตลิ่งลอยได้ยินเสียงเหมือนมีความเคลื่อนไหวเบาๆในห้องของเจ๊มันลุกขึ้นเดินเข้าไปดูเจ๊ยังนอนอยู่ในท่าเดิมไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยมันเอื้อมมือไปแตะที่แขนเจ๊เบาๆแขนเจ๊เย็นชืดไม่มีชีวิตมันเอานิ้วไปรอที่จมูกของเจ๊และมันก็รู้ทันทีว่าเจ๊หมดลมเสียแล้วเจ้าลอยลุกขึ้นยืนอย่างว่องไวเดินเบาๆออกมานอกห้องผ่านนางสวนโดยที่ไม่ได้เหลียวมองมันเดินไปที่ประตูหน้าร้านดึงประตูบานที่ยังคงเปิดอยู่นั้นให้ปิดเข้ามาสนิทแล้วก็ใส่กรอนบนแล้วก็ลงกรอนล่างจากนั้นก็เดินกลับมาที่นางสวนลอยไม่พูดจากับนางสวนแม้แต่คำเดียวแต่เอื้อมมือทั้งสองข้างออกจับไหล่นางสวนเอาไว้แน่นแล้วก็กดไหล่ให้นางสวนนอนหงายลงนางสวนตัวสั่นบริกตาเบิกโพรงด้วยความกลัวและความตื่นเต้นเมื่อลอยมันเบือนหน้าไปเป่าตะเกียงดวงเล็กๆที่วางอยู่ข้างๆตัวให้ดับลงไปนั้นอกของมันก็ทาบแน่นทับหัวใจของนางสวนที่เต้นแรงนางสวนผู้ซึ่งบัดนี้นอนตัวแข็งเป็นท่อนไม้หลับตาแน่นไม่มีทางที่จะขัดขืนมันได้อีกต่อไปชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นของมันเพิ่งจะหมดไปและลอยมันก็ได้อีกชีวิตหนึ่งมาเป็นของมันใกล้รุ่งในคืนวันนั้นเองลอยพายเรือกลับบ้านมันยืดตัวแอ่นหน้าอกรับลมก่อนรุ่งที่พัดผ่านท้องทุ่งมากระทบตัวของมันอย่างพอใจในขณะที่ชาวบ้านในตลาดต่างพากันแปลกใจเมื่อเห็นประตูห้องของเจ๊ปิดเงียบผิดสังเกตอยู่จนสายคนรู้จักต่างพากันร้องเรียกแต่ก็ไม่มีใครตอบหนักเข้าก็ช่วยกันพังประตูเข้าไปแล้วทุกคนก็พบภาพที่อเนจอนาถสังเวชใจนั่นก็คือภาพของเจ๊ที่นอนตายอยู่ในห้องภาพนางสวนที่ผูกคอตายห้อยอยู่กับขื่อข้างนอกเมื่อเจ้าพนักงานอำเภอมาชันสูตรพลิกศพตอนบ่ายเจ้าลอยมันก็มายืนอยู่ในกลุ่มเด็กหนุ่มๆที่มารุมดูกันแน่นด้วยความสนใจที่หน้าห้องเจ๊ทองคำ
ต่อมาเมื่อลอยอายุครบเกณฑ์มันก็หายหน้าจากบ้านไปเป็นทหารเสีย2ปีเต็มในระหว่างที่เป็นทหารลอยมันไม่เคยหนีไม่เคยประพฤติผิดจนผู้บังคับบัญชายกย่องทุกคนว่าไอ้ลอยเป็นทหารตัวอย่างแต่ถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วลอยมันถือว่าการเป็นทหารเป็นของสนุกได้มาเที่ยวต่างถิ่นต่างบ้านได้รู้จักคนมากมายระเบียบวินัยที่มันต้องปฏิบัติทุกวันนั้นมันถือเสียว่าเป็นของชั่วคราวมิได้ผูกมัดหรือว่ากล่อมกล่าวนิสัยของลอยให้เปลี่ยนไปได้การที่มันยอมทำตามคำสั่งเพราะมันรู้ว่าถ้าไม่ทำก็จะถูกจับตัวเอาไปขังมันไม่อยากถูกขังก็เลยต้องทำตามแต่สิ่งที่ลอยมันรับเอาด้วยชีวิตจิตใจในระหว่างที่เป็นทหารเหมือนกับคนที่กระหายดื่มน้ำเสียจนเต็มที่นั้นก็คือความรู้ในเรื่องอาวุธลอยมันรักเครื่องมือประหัตประหารชีวิตของมนุษย์ต่างๆนั้นด้วยชีวิตจิตใจไม่ว่าจะเป็นปืนเล็กยาวปืนกลหนักปืนกลเบาลูกระเบิดมือปืนยิงลูกระเบิดเหล่านี้เป็นของที่มันรักเหมือนกับที่เด็กรักของเล่นมันพอใจที่จะลูบคลำและรักษาทำความสะอาดเวลาที่เขาสอนให้มันถอดปืนออกดูส่วนประกอบต่างๆแล้วก็ใส่ส่วนประกอบนั้นกลับเข้าไปใหม่ให้ถูกต้องเจ้าลอยก็เพ่งดูด้วยความสนใจทั้งหมดไม่เคยเผลอเรอหลงลืมมันให้ความสนใจจนมันรู้จักปืนทุกชนิดด้วยความสนิทสนมและความชำนาญมันเคยเหวี่ยงแหจับปลาด้วยความชำนาญและเมื่อแหขาดก็สามารถปะชุนให้ดีได้ฉันใดการยิงปืนและความรู้เรื่องปืนของมันเดี๋ยวนี้ก็มีมากฉันนั้นลอยมันรักอาวุธเพราะว่าอาวุธนั้นเองเป็นเครื่องทำลายชีวิตทั้งปวงคำสั่งสอนที่ว่าอาวุธเป็นเครื่องมือป้องกันตนหรือป้องกันชาติบ้านเมืองไม่เคยตกเข้าไปถึงหัวใจของมันการอบรมให้มีศีลธรรมเป็นพลเมืองดีนั้นเมื่อผ่านจากหูข้างหนึ่งก็จะออกไปทางหูอีกข้างหนึ่งเหมือนลมพัดไม่มีอะไรตกค้างอยู่เลยเมื่อปลดจากทหารแล้วลอยมันก็มีเพื่อนฝูงมากขึ้นกว่าแต่เก่าล้วนแต่เป็นคนในวัยชะกันและเคยเป็นทหารมาด้วยกันอยู่คนละละแวกบ้านต่างท้องที่การมีเพื่อนฝูงมากทำให้ลอยมันเที่ยวได้ไกลเพราะรูปร่างหน้าตาท่าทางอันมีเสน่ห์เพราะกิริยาวาจาที่รื่นเริงอยู่เป็นนิดและด้วยจิตใจที่ไม่แยแสต่อเรื่องราวของใครนักหนานั่นเองสิ่งเหล่านี้ทำให้เจ้าลอยมีเพื่อนฝูงมากกว่าหนุ่มรุ่นเดียวกันในละแวกบ้านเดียวกันในกระบวนเพื่อนทั้งหมดของเจ้าลอยนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่สนิทสนมกันมากแล้วก็มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอชื่อว่าเจ้าเทียงเจ้าเทียงเป็นชายหนุ่มรุ่นเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันชอบพอกับเจ้าลอยมาแต่เมื่อเป็นทหารอยู่ด้วยกันนิสัยของเจ้าเทียงกับเจ้าลอยนั้นถือว่ากลมกลืนไปกันได้โดยเจ้าลอยจะเป็นผู้คิดการสั่งการส่วนเจ้าเทียงก็เป็นคนลงมือทำบ้านเจ้าเทียงมันหนักไปทางนักเลงมีพวกนักเลงพวกปล้นไปมาหาสู่กินเหล้ายาอยู่เสมอลอยจึงมีโอกาสได้พบปะคุ้นเคยกับคนพวกนี้มากแต่ถึงกระนั้นลอยมันก็ยังไว้ตัวไม่ได้เข้าร่วมหัวจมท้ายเป็นสมัครพรรคพวกเสียทีเดียวในขณะนั้นเสือเปลืองกำลังมีชื่ออยู่ในแขวงบ้านลอยมันรู้ว่าเสือเปลืองนั้นตั้งซ่อง
คุมสมัครพรรคพวกอยู่บนดอนไม้สุกซึ่งมีระยะทางเดินจากบ้านของลอยประมาณคืนกับวันหนึ่งและจากดอนไม้สุกนั้นเสื้อเปลืองก็แผ่อำนาจเที่ยวปล้นสะดมละแวกบ้านต่างๆในระยะรัศมีที่ไกลโขอยู่แม้ว่าเจ้าพนักงานจะพยายามปราบปรามอย่างไรเสื้อเปลืองก็ยังคงเล็ดลอดไปได้ทุกครั้งชื่อเสียงเสื้อเปลืองโด่งดังเป็นที่เกรงขามแก่คนทั่วไปทั้งที่ไม่เคยมีใครได้เห็นว่าเสื้อเปลืองนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรวันหนึ่งในขณะที่นั่งกินเหล้าอยู่ที่บ้านเจ้าเที่ยงคนกลุ่มหนึ่งเดินก้าวขึ้นมาบนเรือนแล้วก็ร้องถามเฮ้ยเที่ยงพวกกูเดินมาไกลมึงมีอะไรเลี้ยงบ้างไหมวะเจ้าเที่ยงเหลียวไปดูแล้วก็ยกมือไหว้ชายกลางคนคนหนึ่งที่มีรูปร่างผอมเหลืองก่อนจะตอบว่าพี่มาถึงนี่เที่ยวเหรอวันนี้เชิญนั่งให้สบายสิเหล้ายาปลาปิ้งของเรามีถมไปจะเป็นไรมีว่าแล้วเจ้าเที่ยงก็รีบไปหาเหล้าแล้วก็ของกับแกล้มมาเพิ่มเติมคนที่เจ้าเที่ยงเรียกว่าพี่แล้วก็เดินเข้ามานั่งใกล้ๆเจ้าลอยพวกพ้องที่ตามมาอีก 5-6 คนต่างก็เดินเข้ามานั่งรวมกันเป็นกลุ่มลอยมันมองดูปราดเดียวก็รู้ว่าคนที่มานี้พกปืนกันทุกคนแต่มันก็นั่งตีหน้าเฉยไม่แสดงกิริยาอาการให้เห็นผิดปกติพอเจ้าเที่ยงกลับมานั่งร่วมวงพี่คนนั้นก็ชี้มือมาทางเจ้าลอยแล้วก็ถามสั้นๆใครอะอ๋อนี่มันไอ้ลอยเพื่อนคู่หูฉันเองไม่เป็นไรหรอกพี่ไว้ใจมันได้พี่พยักหน้าแล้วก็ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มคนที่มาร่วมวงก็เริ่มคุยกันเรื่องอื่นๆต่อไปพอคุยกันไปได้สักครู่ลอยมันก็เริ่มคุยเรื่องเสือเปลืองมันเอาเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าลือกันเกี่ยวกับเสือเปลืองมาบรรยายเสียอย่างยืดยาวคนในวงเล่าแลดูตากันแล้วก็พากันแลดูตาพี่คนนั้นซึ่งอากับกิริยาต่างๆเหล่านี้ลอยมันสังเกตเห็นทุกอย่างแต่มันก็ยังคงคุยเรื่องเสือเปลืองไปเรื่อยๆเหมือนกับว่ามันมิได้สังเกตเห็นกิริยาคนเหล่านั้นจนในที่สุดคนที่เจ้าเที่ยงเรียกว่าพี่ก็ถามขึ้นว่าเฮ้ยเอ็งเคยเห็นเสือเปลืองบ้างหรือยังวะไอ้ลอยไม่เคยเลยล่ะพี่ฉันอยากเห็นสักทีเหมือนกันปะเหมาะจะได้ฝากเนื้อฝากตัวไปลูกน้องสักคนคนที่นั่งร่วมวงกินเหล้าหัวเราะกันเป็นที่ครื้นเครงจากนั้นคนที่ถูกเรียกว่าพี่ก็ถามเจ้าลอยคนดีๆอย่างเองเนี่ยจะไปเป็นเสือเป็นสางกับเขาเองไม่กลัวคุกกลัวตารางบ้างหรือไงวะไอ้ลอยปุ๊โถพี่ก็เป็นลูกน้องเสือเปลืองใครจะมาทำอะไรเราได้แต่ถึงจะพลาดพลั้งลงไปจริงๆฉันก็ไม่ว่าเพราะว่าใจมันรักทางนี้หาผักหาปลาทำไร่ไถนาอย่างทุกวันนี้ฉันก็เห็นจะแก่ตายเปล่าไม่มีวันลืมตาอ้าปากอย่างคนอื่นเขาได้เอ็งอยากพบเสือเปลืองจริงๆหรอวะไอ้ลอยโถพี่ถามได้ถ้าใครพาฉันไปแล้วก็ฉันจะสมนาคุณให้ถึงที่เที่ยวจากนั้นชายคนที่ถูกเรียกว่าพี่ก็นั่งกินเหล้าเงียบๆอยู่พักหนึ่งก่อนจะบอกว่าไอ้เที่ยงคืนนี้ข้าจะขออาศัยนอนที่บ้านเองก่อนรุ่งพรุ่งนี้พวกข้าจึงจะกลับเจ้าเที่ยงหันมามองหน้าเจ้าลอยเอ้าได้สิพี่บ้านฉันก็เหมือนบ้านพี่นั่นแหละพี่จะอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ได้เฮ้ยเที่ยงคืนนี้ข้าก็จะนอนเซกับเองที่นี่แล้ววะ
ข้าจะได้คุยกับพี่แกนานๆเจ้าลอยก็พูดสอดขึ้นมาบ้างฝ่ายเจ้าเที่ยงหันไปดูหน้าพี่แต่พี่พยักหน้ามันก็เลยบอกกับเจ้าลอยว่าดีสิไอ้ลอยเอ็งอย่าเพิ่งกลับเลยคอยอยู่แถวนี้แหละแล้วข้าจะได้แนะนำให้เอ็งรู้จักกับเสือเผือกเขาคืนนี้ลอยหันหน้าไปทางพี่มันยกมือขึ้นพนมเหมือนกับสวดมนต์ก่อนที่จะบอกกับพี่ว่าหยุดเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าว่าเจ้าลอยมันจะพูดกับพี่คนนั้นว่าอย่างไรทำไมต้องยกมือพนมเหมือนกับสวดมนต์ด้วยพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเว้นเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะให้เดากันก่อนค่ะว่าเจ้าลอยเนี่ยจะพูดกับพี่คนนั้นว่ายังไงนะคะครับพนมมือพูดเลยแสดงว่าเรื่องที่จะพูดนี่ต้องมีความสำคัญมากฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าคงจะพอเดากันได้นะคะครับผมก็ต้องอยู่ในกลุ่มนั้นแหละน่าจะมีสักคนหนึ่งหรือเปล่านะครับหรือเปล่าแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆเจ้าลอยเนี่ยมันเป็นคนที่ฉลาดมากครับลอยเป็นคนที่ช่างสังเกตใช่ไหมคะใช่แล้วก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นคนที่รู้อยู่อ่ะพูดง่ายๆแล้วบางเรื่องที่ควรจะทำไม่รู้มันก็ทำไม่รู้แล้วก็ทำได้เนียนด้วยใช่นี่คือเจ้าลอยค่ะหลังจากนี้ชีวิตของเจ้าลอยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเจ้าลอยมันติดอาวุธแล้วค่ะครับติดอาวุธในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่อาวุธยุทโธปกรณ์เพราะว่าออกจากทหารมามันก็ไม่มีอาวุธใช่ไหมใช่แต่มันติดอาวุธทางความรู้คือมันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาวุธใช่ไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าระเบิดที่ผู้ประพันธ์บอกว่ามันให้ความสำคัญแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งหุ่นให้ใจรักอะคุณจิตตรินครับอะไรอะไรก็เข้ากันไปหมดบอกเลยว่าโอ้โหอยากมาทางนี้แล้วก็ยุคนั้นสมัยนั้นนะคะสังคมก็เต็มไปด้วยโจรครับมีแก๊งมีซุ้มโอ้อ๋อเป็นเสือกันนะพี่เยอะค่ะช่วงนั้นนะคะคือเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยค่ะครับถ้าเกิดว่าใครเคยอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะท่านอาจจะเคยเล่าให้ฟังว่าชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่2มันมีแต่ความขาดแคลนนะคะครับเศรษฐกิจไม่ดีไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นในบ้านเราตามชนบทเนี่ยโดยเฉพาะแถวๆภาคกลางคนจะเป็นโจรกันเยอะนะแล้วก็เป็นโจรกันแบบที่ไม่ได้ปล้นเฉพาะเงินนะคะเสื้อผ้าก็เอาค่ะเอาทุกอย่างหม้อไหอุปกรณ์ทำมาหากินทุกอย่างค่ะแหอวนคือหยิบอะไรได้ก็เอาค่ะเพราะว่าโจรในยุคนั้นไม่ได้เป็นโจรมืออาชีพนะคะครับคือเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านแต่ว่าไม่มีกินครับและสุดท้ายก็ต้องออกปล้นบางคนตอนแรกๆเนี่ยอาจจะออกปล้นเพราะความจำเป็นแต่พอไปแล้วลงจากหลังเสือไม่ได้มันต้องแล้วเข้าสู่วงการแล้วไงใช่ลงจากหลังเสือไม่ได้ก็กลายเป็นเสือปล้นจริงๆช่วงนั้นแถวสุพรรณอยุธยาอ่างทองอะไรแถวเนี้ยค่ะโจรเยอะมากนะคะครับชาวบ้านนอกเหนือจากลำบากลำบนกับเศรษฐกิจที่ไม่ดีฝืดเคืองยังต้องคอยระวังเสือปล้นอีกต่างหากเจ้าเปลืองจะเป็นเสือด้วยสาเหตุใดอันนี้เราไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือพี่เปลืองเนี่ยเป็นเสือที่ดังมากดังเปลืองปร่างจริงๆครับมาดูจดหมายหรือว่าข้อความกันสักนิดดีไหมคะคุณจิตรินครับผมใน YouTube เป็นยังไงบ้างคะชาว YouTube ในช่วงนี้ใน YouTube ก็ยังทักทายทุกคนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ฟังดวงตากระต่ายกันแล้วค่ะใน YouTube ตอนนี้ก็มาอ่านข้อความกันหน่อยสวัสดีคุณชำนาญครับ
อันนี้ก็จะกลายเป็นขาประจำอีกท่านหนึ่งเลยนะครับคอมเมนต์เกือบทุกคลิปเลยค่ะค่ะคุณชำนาญก็พิมพ์มาสั้นๆหลายๆคลิปนะครับบอกว่าชอบครับติดตามอยู่นะครับก็รับทราบนะครับขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณค่ะมาที่เพจรัศมีมณีนินบ้างนะคะครับคุณปอประนดค่ะคุณปอประนดเนี่ยเคยแนะนำบอกว่าอยากให้อ่านเรื่องสองกังขอวรรณกรรมจีนทั้ง4เล่มเลยครับครับซ่องกังดิฉันมีนะคะแล้วก็เป็นฉบับที่ชำระใหม่ด้วยโอ้อ่านง่ายขึ้นเยอะอ่านง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงอ่านยากอยู่ดีนะคะเพราะว่าเล่มใหญ่มากแล้วก็เป็นสำนวนโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะคะครับก็กำลังชั่งใจค่ะเพราะถ้าเกิดเล่าซ่องกังเนี่ยยาวเลยค่ะน่าจะหลายเดือนใช่ค่ะมหากาพย์เลยนะคะถามคุณประนดบอกว่าคุณประนดเองเนี่ยเคยอ่านหรือยังเพราะว่าคนที่ขอฟังเรื่องต่างๆจากห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยจะมี2แบบนะคะครับแบบหนึ่งก็คืออยากอ่านให้อ่านให้ฟังใช่ยังไม่เคยอ่านแต่อีกแบบหนึ่งก็คือเคยอ่านแล้วแต่อยากฟังซ้ำถูกก็เลยถามคุณประนดว่าอยู่กลุ่มไหนคุณประนดบอกว่าซื้อมาแล้วครับกำลังอ่าน4วรรณกรรมจีน4วรรณกรรมจีนก็มีอะไรบ้างล่ะก็มีไซอิ๋วครับค่ะ2กัง108ผู้กล้าของเหลียงซานค่ะแล้วก็มีความฝันในหอแดง uh-huh. แล้วก็สามก๊กครับใช่เราเนี่ยมีไซอิ๋วใช่นะคะภูมิใจนำเสนออันนี้ก็สามารถติดตามรับฟังได้เลยส่วนอีก3รอเวลาสักนิดค่ะครับผม ก็แจ้งคุณประนดไปบอกว่าไซอิ๋วเล่าไปแล้วฟังได้เลยคุณประนดก็บอกใช่ครับได้แรงบันดาลใจในการอ่านมาจากคุณรัศมีเลยครับ oh, ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ยินดีนะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณประนดสนใจการอ่านนะคะโดยเฉพาะวรรณกรรมจีนค่ะสนุกสนานแล้วก็มีอะไรให้คิดเยอะนะครับวรรณกรรมจีนสนุกมากเอาละตอนนี้เดี๋ยวคุณจิตรินแจ้งอัปเดตการรับฟังแล้วก็ช่องทางติดต่อกันอีกสักนิดนึงค่ะครับผมสำหรับช่องทางการรับฟังของเรานะครับเหมือนเดิมทั้งทางแฟนไม่ใช่ทั้งทางthaipbspodcast.com แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับแล้วก็ยังมีทาง Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็ Podbean นะครับรวมทั้งถ้าอยากติดต่อเรา3ช่องทางครับแฟนเพจ Facebook Thai PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะกับเจ้าลอยไปดูซิว่าเจ้าลอยจะพูดกับพี่คนนี้ว่ายังไงนะคะพี่ที่ไม่มีชื่อคนนี้ค่ะที่ใครๆก็เรียกว่าพี่เนี่ยค่ะลอยมันก็หันหน้าไปทางพี่คนนั้นแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าพี่เปลืองพี่จะปิดบังฉันไปถึงไหนเนี่ยพี่เปลืองลองเลี้ยงฉันไว้อีกสักคนเถอะหนักเบาฉันไม่หนีทั้งนั้นเจ้าเที่ยงนี่มันรู้จักฉันดีพอจะรับรองฉันได้พอลอยมันพูดแสดงว่ามันรู้จักตัวเสือเปลืองมือของสมุนโจรทุกคนก็คว้าปืนที่เหน็บพุงไว้แต่เสือเปลืองหัวเราะ เอ็งนี่ฉลาดพอทัวทีเดียวไอ้ลอยถ้าเอ็งรักจะอยู่กับข้าก็ต้องไปไหนมาไหนด้วยกันจะอยู่บ้านอย่างเจ้าเที่ยงไม่ได้เอ็งจะทนไหวเหรอฉันก็ตัวเปล่าไม่มีอะไรผูกพันพี่ไปไหนฉันก็ไปด้วยได้ทั้งนั้นตกลงข้าจะลองเลี้ยงเอ็งไว้อีกสักคนแต่เอ็งอย่าลืมนะอยู่กับข้าแล้วเอ็งพลาดเมื่อไหร่เอ็งตายเมื่อนั้นข้าไม่ยอมให้ใครแก้ตัวพอเสือเปลืองพูดจบเจ้าลอยก็ปูผ้าลงกราบยอมตัวเป็นสมุนแต่วันนั้นมาและคืนวันนั้นเสือเปลืองก็ปล้นใหญ่ในละแวกบ้านนั้นและในระยะเวลาอีก 2-3 ปีต่อมาซื้อเปลืองก็เที่ยวปล้นสะดมหนักกว่าแต่ก่อน
จนชาวบ้านไม่มีใครกล้าทำไร่ไถนาไกลๆเพราะรู้ว่าถ้ามีเงินติดตัวไม่ว่าจะมากหรือน้อยเงินนั้นก็จะเป็นเหตุนำอันตรายมาใส่ตัวเพราะว่าตั้งแต่เสือเปลืองได้เจ้าลอยมาเป็นสมัครพรรคพวกก็ดูเหมือนว่าจะมีหูมีตาและมีสติปัญญามากขึ้นกว่าแต่ก่อนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเจ้าลอยก็กลายเป็นสมุนตัวโปรดของเสือเปลืองมันแสดงให้เสือเปลืองได้เห็นว่าในการปล้นสะดมเอาทรัพย์ของผู้อื่นนั้นลอยสามารถทำได้ง่ายดายไม่ต้องสั่งสอนใดๆเลยส่วนการใช้อาวุธปลิดชีวิตคนนั้นเล่าลอยมันก็ทำได้โดยไม่ยับยั้งประดุจว่าชีวิตคนนั้นเป็นผักเป็นปลาในขณะที่สมุนเสือเปลืองบางคนเมื่อฆ่าคนมาแล้วก็ให้มีอาการวิปริตบางคนก็ซึมไปทั้งวันบางคนก็ต้องกินเหล้าให้เมาแต่สำหรับเจ้าลอยไม่เป็นเช่นนั้นลอยมันฆ่าได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงและผู้ชายฆ่าได้หมดและเมื่อฆ่าคนมาแล้วจะเป็นกี่ศพก็ตามมันก็ไม่ได้เศร้าหมองลงยังคงเป็นเจ้าลอยที่ช่างเล่นช่างหัวเราะคนเก่าดูเหมือนว่าจิตใจที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้สำนึกของมันจะสั่งให้มันฆ่าโดยไม่ละเว้นเพื่อตอบแทนการที่ครั้งหนึ่งมีผู้ลอยชีวิตของมันไปตามกระแสน้ำยังไรก็ตามลอยมันแบ่งเวลาของมันติดตามเสือเปลืองไปบ้างกลับมาอยู่ที่บ้านบ้างเพื่อไม่ให้ใครสงสัยใหญ่พริมซึ่งเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยตอนนี้แก่ลงไปมากออกพายเรือขายของไม่ไหวแล้วได้แต่อยู่กับบ้านส่วนเจ้าเถิกนั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังไม่มีลูกเมียบ้านยายพริ้มก็ยังมีคนอยู่3คนเท่าเดิมคือตัวยายพริ้มเจ้าเถิกแล้วก็เจ้าลอยจะเป็นเพราะว่ายายพริ้มเห็นว่าตัวเองแก่จวนจะตายแล้วหรืออย่างไรก็ไม่ทราบวันหนึ่งยายพริ้มเรียกเจ้าเถิกและเจ้าลอยมาสั่งเสียเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องสวนไร่นาแล้วก็เงินทองที่แกะสะสมเอาไว้ได้ยายพริ้มสั่งให้เจ้าเถิกและเจ้าลอยแบ่งทรัพย์สินกันคนละครึ่งเพราะว่าลูกหลานอื่นของแกนั้นไม่มีแกให้เจ้าเถิกและเจ้าลอยสาบานต่อหน้าพระพุทธรูปและต่อหน้าแกว่าจะรักกันจะสามารถคีกันต่อไปเมื่อแก่ตายแล้วลอยมันกล่าวคำสาบานตามที่ยายพริ้มบอกด้วยเสียงใสเป็นกังวานจนยายพริ้มแกปลื้มใจเป็นนักหนาเสร็จแล้วมันก็ถามจนรู้เรื่องว่าเงินทองของยายพริ้มนั้นเก็บซุกซ่อนเอาไว้ที่ไหนบ้างจากนั้นอีก7วันต่อมาในยามดึกสงัดของคืนวันหนึ่งเสือเปลืองก็เข้าปล้นบ้านยายพริ้มพวกโจรจับเจ้าเถิกและยายพริ้มมัดมือไพร่หลังทุบตีบังคับให้บอกที่เก็บทรัพย์ส่วนเจ้าลอยนั้นเล่านั่งคอยดูต้นทางให้กับโจรอยู่ที่หัวบันไดตีนท่าพอพวกพ้องเก็บทรัพย์ได้ลงจากเรือนมาลอยมันก็ถือปืนเดินสวนกลับขึ้นไปยายพริ้มและเจ้าเถิกถูกมัดมือไพร่หลังนอนกลิ้งอยู่ใกล้ๆกันกลางชานเรือนก่อนที่คนทั้งสองจะรู้ตัวว่าลอยมันเป็นพวกปล้นพาโจรมาปล้นบ้านของมันเองลอยก็ขึ้นนกลั่นไกเสียงปืนดังขึ้น2นัดติดๆกันร่างของยายพริ้มและเจ้าเถิกก็กลายเป็นศพนอนกริ้งอยู่ที่เก่ายายพริ้มแกไม่ได้รู้เลยจนกระทั่งตายว่าเมื่อวันที่แกสั่งให้แบ่งสมบัติกันคนละครึ่งระหว่างเจ้าเถิกกับเจ้าลอยนั้นแกสั่งประหารชีวิตตัวแกเองกับเจ้าเถิกโดยปริยาย
พอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งตอนสายลอยมันก็ทำกระหืดกระหอบกลับบ้านเหมือนกับว่าเพิ่งรู้เรื่องพอเห็นศพยายพริ้มกับเจ้าเถิกนอนอยู่มันก็ร้องไห้เหมือนเด็กๆจนกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรที่พากันมาถึงที่เกิดเหตุก่อนนั้นพากันสงสารและเมื่อลอยมันเผาศพคนทั้งสองผู้มีอุปการะคุณต่อมันด้วยเงินที่ชาวบ้านผู้ใจบุญช่วยกันบริจาคแล้วมันก็เข้าครอบครองเคหสถานบ้านช่องแต่เพียงผู้เดียวนับแต่นั้นเป็นต้นมาระยะเวลาล่วงเลยไปตอนนี้สำนักของเสือเปรื่องที่ดอนไม้สุกเจ้าลอยมีคนนับหน้าถือตามากขึ้นเสือเปรื่องเองจะทำอะไรก็ต้องปรึกษาหารือเจ้าลอยก่อนเด็กๆรุ่นใหม่ที่มาฝากตัวเป็นสมุนโจรก็พากันเรียกมันว่าพี่ลอยทุกคนไปส่วนทางบ้านก็ไม่ได้มีใครสงสัยนึกว่าลอยมันไปเที่ยวค้าขายทุกครั้งที่มันหายไปจากบ้านมันก็จะเที่ยวบอกใครต่อใครไว้ว่าไปค้าขายเงินทองมันมีมากขึ้นตรงนี้ก็พอจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าลอยมันค้าขายมีกำไรสรุปว่าทุกคนไม่มีใครสงสัยว่าเจ้าลอยทำอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งซื้อเปลืองสั่งปล้นบ้านกำนันที่หนองประเขาคราวนี้ซื้อเปลืองบอกว่าจะทำเอาชื่อเพราะว่ากำนันผู้นั้นนอกจากจะมีเงินทองมากมายหลายหมื่นอยู่ในบ้านแล้วยังปรากฏว่ามีผู้คนและอาวุธปืนไว้ในบ้านเสือเปรื่องเตรียมการปล้นอยู่หลายวันและเมื่อได้ฤกษ์ก็ยกพวกขึ้นปล้นบ้านกำนันอย่างอุกอาจเสือเปรื่องสั่งให้ลอยเป็นคนคอยสังเกตการอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่ห่างจากตัวเรือนออกไปส่วนตัวเสือเปรื่องคุมสมุนขึ้นปล้นบ้านกำนันลอยมันยืนอยู่อย่างสงบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรท่ามกลางเสียงปืนและเสียงร้องตะโกนไอ้เสือเอาวะไอ้เสือเปลืองเข้าปล้นนี่เป็นคำร้องที่สมุนเสือเปลืองถือเป็นธรรมเนียมเวลาที่จะเข้าปล้นก็จะต้องร้องแบบนี้ทุกครั้งไปหลายนาทีแล้วเสือเปลืองก็ยังขึ้นบ้านไม่ได้เพราะว่าคนบนบ้านยิงต่อสู้ลงมาอย่างหนาแน่นเสียงลูกปืนวิวเฉียดตัวมันไป 2-3 นัดลอยมันเบี่ยงตัวเข้าหลบใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างใจเย็นมันยืนอยู่ในที่มืดมองไปเบื้องหน้าทางหมู่บ้านกลางทุ่งเห็นคนกำลังตื่นขึ้นจุดใต้จุดไฟกันชุลมุนมันเห็นคนถือไฟลงจากเรือนแล้วไปสมทบกันเป็นหมู่ใหญ่บางทีชาวบ้านจะนัดกันยกกองมาช่วยไฟบนเรือนก็ยังยิงกันอยู่ไม่ขาดสายลอยยืนนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งแล้วมันก็ร้องตะโกนขึ้นว่าไอ้เสือถอยเสียงร้องบอกตะโกนกันต่อๆไปว่าไอ้เสือถอยไอ้เสือถอยอีกครู่หนึ่งกลุ่มโจรก็วิ่งผ่านหน้ามันไปหลายคนตัดไปยังกลางทุ่งคนละทางกับหมู่บ้านอย่างที่นัดกันไว้ลอยมันเพ่งดูคนที่วิ่งผ่านไปอย่างพินิจพิเคราะห์แม้แต่ในความมืดมันก็จำท่าทางได้ทุกคนว่าใครเป็นใครแต่มันก็ยังถือปืนที่ขึ้นนกเอาไว้แล้วอยู่ที่เก่าพอสมุนวิ่งไปก่อนสักครู่เสือเปลืองก็ถือปืนวิ่งตามมาลอยมันทิ้งระยะให้เสือเปลืองวิ่งไปไกลพอสมควรแล้วมันก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าเล็งไปยังเสือเปลืองเสียงปืนของมันที่ลั่นออกไปนั้นระคนกับเสียงปืนที่ยิงมาจากบนบ้านไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครลูกปืนลูกหนึ่งทะลุกลางอกเสือเปลืองทำให้ล้มคว่ำลงทันทีจากนั้นปราดเดียวลอยมันก็ถึงตัวเสือเปลือง
มันช้อนร่างเสือเปลืองงายขึ้นแล้วก็ก้มลงกระซิบพี่เป็นยังไงบ้างเสือเปลืองเหลือบตาขึ้นดูหน้าเจ้าลอยไอ้ลอยข้าถ้าจะไปกับเองไม่ไหวซะแล้วเองตัดเอาหัวข้าไปอย่าให้ใครมันรู้ว่ามันยิงเสือเปลืองได้พี่อย่าพูดอย่างนั้นไปกับฉันเถอะพี่ฉันทิ้งพี่ไม่ได้หรอกลอยห้ามแล้วก็อุ้มเสือเปลืองขึ้นใส่บ่าจากนั้นมันก็ออกวิ่งตามพวกพ้องไปข้างหน้าโดยแบกร่างเสือเปลืองพาดเอาไว้บนบ่าพอรุ่งขึ้นอีกวันเมื่อถึงดอนไม้สุกอาการของเสือเปลืองก็ร่อแรกเกินกว่าที่จะรักษาได้เสียแล้วเสือเปลืองได้เห็นหน้าสมัครพรรคพวกก่อนจะสิ้นใจและได้พูดให้ทุกคนได้ยินเป็นคำสุดท้ายว่าไอ้ลอยมึงไม่ทิ้งกูกูขอบใจเมื่อฝังร่างเสือเปลืองเรียบร้อยแล้วลอยมันก็ชวนสมุนโจรที่เหลือมาเลี้ยงเหล้าตอนนั้นทุกคนพากันท้อใจเลิกคิดที่จะเป็นโจรบางคนก็คิดว่าจะเลิกแล้วก็กลับไปทำนาบางคนก็จะไปบวชคนไหนที่มีคนรู้จักจำหน้าได้ก็คิดที่จะหนีซอกซอนไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีใครรู้จักเพราะว่าสิ้นเสือเปลืองเสียแล้วแต่ลอยมันก็พยายามพูดจาเกลี้ยกล่อมให้รวมกันอยู่ต่อไปพวกเราจะไปทำกันได้อย่างไรไหวลอยพี่เปลืองแกตายซะแล้วใครมันจะเกรงกลัวเมื่อแกยังอยู่เพียงพวกเราแค่ร้องว่าเสือเปลืองเข้าปล้นเท่านั้นคนมันก็กลัวลานไม่ต้องเสียลูกปืนเท่าไหร่แต่นี่แกตายซะแล้วจะไปมีประโยชน์อะไรใครว่าพี่เปลืองตายถึงแกจะตายก็ไม่มีใครรู้นอกจากพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่ถ้าพวกเองจะฟังข้าเราก็ยังหากินกันได้ต่อไปแต่เวลาจะไปทำการที่ไหนเราก็ร้องเรียกชื่อพี่เปลืองแกทุกทีไปคนมันก็กลัวเท่านั้นทุกคนพากันเห็นจริงเห็นด้วยกับเจ้าลอยเสือเปลืองก็เลยกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาแต่บัดนั้นและเขาปล้นสะดมรบกวนชาวบ้านยิ่งไปกว่าแต่ก่อนเสียอีกมีคนสังเกตว่าในตอนหลังๆนี้เสือเปลืองเข้าปล้นครั้งใดก็มักจะมีการฆ่าเจ้าทรัพย์ตายด้วยทุกครั้งไปลอยมันนั่งครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างสบายใจอยู่ในเรือที่แล่นออกจากบ้านแพนที่กำลังจะมุ่งหน้าไปกรุงเทพตอนนี้มันเป็นเสือเต็มตัวแล้วจริงๆถ้าจะเรียกตัวมันเองว่าเสือลอยก็คงจะเรียกได้แต่มันไม่เรียกมันยังคงเป็นไอ้ลอยที่คนรู้จักชอบพอทั้งละแวกบ้านปล่อยให้เสือเปลืองปล้นต่อไปจนชื่อเสือเปลืองติดอยู่ทุกริมฝีปากเสือเปลืองเดี๋ยวนี้เข้มแข็งกว่าแต่ก่อนเสือเปลืองส่งสมุนเข้าปล้นเป็นแถวเป็นแนวราวกับทหารอาวุธเสือเปลืองก็ดีกว่าแต่ก่อนมีทั้งปืนกลปืนสเตนและลูกระเบิดมือลอยมันไปกรุงเทพด้วยตนเองคราวนี้ก็เพื่อติดต่อซื้ออาวุธเหล่านั้นมาเพิ่มเติมอาวุธใหม่ๆทำลายชีวิตได้รวดเร็วไม่พลาดอาวุธที่มันรักยิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าผู้หญิงเสียงพายุฝนที่กระหน่ำลงมาช่วยกล่อมให้มันเคลิบเคลิ้มมันไม่รู้ว่าฟ้าดินให้โอกาสมันมาแล้วครั้งหนึ่งโดยบันดาลให้เย็บพริ้มมาช่วยชีวิตมันเอาไว้มิให้ลอยตามน้ำไปแต่มันได้ทำอย่างไรกับโอกาสและชีวิตที่มันได้มา
เรือยนต์ลำนั้นแล่นมาถึงคุ้งสำเภาจะเข้าหัวคุ้งชีวิตกูเป็นกำไรลอยมันนึกในใจก็พอดีเรือลำนั้นคว่ำจมลงชีวิตเจ้าลอยก็ลอยไปตามกระแสน้ำสายเดียวกันกับที่ไหลผ่านหน้าบ้านยายพริ้มเมื่อ30ปีมาแล้วเมื่อตอนที่เขางมร่างของเจ้าลอยขึ้นมาวางไว้บนตลิ่งในตอนเช้าไอ้ลอยมันนอนยิ้มอย่างมีความสุขเสียเต็มประดาถ้าศพของมันพูดได้มันก็คงจะพูดว่าชีวิตกูเป็นกำไรจบเรื่องเจ้าลอยค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณจิตรินมันมาไกลนะพี่มาไกลมากจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งมาเป็นเสือแล้วก็เป็นเสือที่ล้มเสือคนเดิมโดยที่เสือคนเดิมแม้แต่ตายไปก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยตายเพราะใครใช่ยังคงมีความรู้สึกดีกับคนที่ฆ่าตัวเองใช่เช่นเดียวกับยายพริมก็ยังคงรู้สึกดีให้สวดมนต์ให้ทำอะไรก็ทำครับเป็นเด็กดีน่ารักไม่รู้เลยว่าเด็กดีที่น่ารักคนนี้แหละที่มันโหดร้ายอำมหิตเชื่อไหมคะว่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในโลกคนที่ไม่สามารถจะซึมซับจดจำถึงความรักของผู้คนที่มีต่อตัวเองถ้ามีนี่น่ากลัวมากๆเลยนะคะคิดว่าน่าจะมีนะครับพี่เพราะว่าผมเคยดูซีรีส์เรื่อง My Hunter ครับคือเป็นเกี่ยวกับว่าเขาเอาชีวิตของฆาตกรที่มีอยู่จริงนะครับมาทำเป็นซีรีส์มาบอกเล่าว่าคนคนนี้ลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ให้นักวิเคราะห์หรือว่าตำรวจอะไรพวกนี้ครับมาบอกเล่าให้ฟังแล้วก็เหมือนจะมีนักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาก็บอกว่าฆาตกรบางคนนะครับเกิดมาก็เพื่อเป็นฆาตกรโดยเนื้อแท้ของเขาเลยไม่ได้เกิดจากสิ่งเรารอบตัวหรือว่าสภาพแวดล้อมอันอย่างอื่น Born to be ใช่ที่จะเป็นฆาตกรใช่น่ากลัวนะใช่น่ากลัวมากพี่ก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากใช่ครับเพราะว่าโดยปกติมนุษย์ก็จะได้รับอิทธิพลจากการเลี้ยงดูจากความรักของผู้คนที่แวดล้อมจากการหล่อหลอมครับก็บอกว่า2 ส่วนนี้มันก็จะต่อสู้กันเนาะครับคือส่วนที่เป็นพื้นฐานของนิสัยใจคอแต่ละคนซึ่งติดตัวมาแล้วก็ส่วนที่ได้รับการหล่อหลอม2 ส่วนนี้เป็นตัวแปรที่จะมาผสมรวมกันครับมีผลซึ่งกันและกันแต่ในกรณีที่คุณจิตรินบอกมันก็น่าจะมีกับคนที่ข้างในมันแรงมากใช่จนกระทั่งปัจจัยภายนอกเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าปัจจัยข้างในมันเป็นปัจจัยของความเลือดเย็นอมหิตมันแก้ยากมากมันก็หาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันมาจากอะไรนะครับนึกถึงงูเออใช่งูเว้ยงูไม่สามารถที่จะจดจำอะไรได้ไม่สามารถจะจดจำความรักความดูแลใส่ใจอาทรมันพร้อมจะกัดทุกคนเพราะมันคืองูเป็นคำตอบเดียวเลยครับทำไมมันกัดนะเมื่อกี้เพิ่งช่วยมันก็มันเป็นงูไงตอบได้แค่นั้นมันเป็นงูมันก็ทำตามแบบงูใช่แต่นี่มันเป็นคนก็เลยหาคำตอบยากนิดนึงนะพูดยากนะพี่อย่างไรก็ตามค่ะนี่เป็นเรื่องที่ทรงพลังนะคะครับเป็นเรื่องที่ตรึงใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ผู้เขียนบอกว่าตั้งอกตั้งใจเขียนมากแต่อ่านแล้วก็เกิดคำถามเหมือนกันนะคะว่าผู้เขียนได้เขาเรื่องนี้มาจากไหน มีเขาความจริงหรือว่าเป็นจินตนาการครับนี่คือเรื่องแรกผ่านไปแล้วค่ะโอ้เรื่องแรกนี่ตอนจบเป็นโจรเรื่องที่สองเปิดมาเป็นพระเป็นพระตัดกันแบบสุดขั้วเชะเลยนะคะครับเรื่องที่สองค่ะซึ่งเราจะได้ฟังในตอนต่อไปชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อเสมครับเป็นหลวงพ่อด้วยนะหลวงพ่อครับค่ะไม่ใช่พระธรรมดาก็ติดตามกันตอนต่อไปกับหลวงพ่อเสมหลายชีวิตบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง